สนับสนุนโดย AIS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS กระทรวงวัฒนธรรมนาทีเมื่อมีคุณข้างกายอาจไม่เคยรู้จะถึงตอนใดแต่ถึงใจนั้นสับสนใจที่ปิดไว้เริ่มจะล้นเมื่อได้มีอีกคนเข้ามาดันทีที่เราปล่อยใจให้โบกบินรักจะคอยนำทางหัวใจเราเองขอให้ตัวฉันได้ยัดยืนเคียงกันแม้เป็นเช่นไรไม่อาจยอมเสียไปให้ต้องจากพรากกันไม่มีวันรู้สิ่งที่เจอจะเลวร้ายสักเท่าไรแค่เราช่วยกันโดยมีวันไว้เราอาจฝ่าฟันได้ทุกอันตรายไม่อาจยอมเสียใจให้ต้องจากไปกันจะคอยนำทางหัวใจฉันต้องน้ำมนต์ใดเริ่มพร้อมหมอกกลางวางหัวใจหรือเริ่มไหนสมองรองจนยืนแรกจะเกิดเป็นเช่นไหนใครรู้บ้างอยากกลับดอกสังนวนให้ทั่วที่ใครถึงน้อมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงระดีผู้ใดมีคำตอบขอบใจเอ่ยจะทุ่มเทด้วยใจและกายมอบถวายเป็นราชพลีแด่ในหลวงด้วยความภักดีโอกาสนี้ที่เราเฝ้ารอจะทุ่มเทด้วยใจและกายมอบถวายเป็นราชพลีแด่ในหลวงด้วยความภักดีโอกาสนี้ที่เราสวัสดีครับทั้งหมดเราใกล้ชิดกันนิดนึงนะคะต้อนรับนักแสดงจากละครเวที The Musical เรื่องธีระราชานะคะแนะนำจากฝั่งนี้เลยพี่แอดชัยวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านต่อไปคุณอ้ำก้อนการสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูนาหนึ่งธิดานะคะสวัสดีค่ะคุณรอมพัทรพลสวัสดีครับและคุณน้องจิ๊บน้องจิ๊บประสูน้องจิ๊บเพราะว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่เลยแล้วก็อายุน้อยที่สุดในวงนี้ด้วยนะครับเพิ่งไปทำหน้ามาเหรอพี่อันนี้เขาเล่นกันเองอันนี้เขาเล่นกันเองนะคะกลับมาที่เรื่องของละครเวทีของเราดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นเพียงแค่บางส่วนบางตอนเท่านั้นของจริงเนี่ยยังมีอะไรรออยู่บ้างคะหนูนาสำหรับละครเวทีเรื่องนี้
ของจริงนะคะคืออันนี้เป็นแค่ถือว่าเป็นเพลงน้ำจิ้มนะคะที่จะเอามาให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยรับรองว่าในเรื่องนี้มีเพลงเพราะเยอะมากหลายเพลงมากเลยกี่เพลงนะทั้งหมด378ว้าประมาณ 2,000 ก็27เพลงก็บอก27เพลงหลายปีพี่พูดจริงบ้างในนี้รอพูดจริงพูดจริงพูดจริง27เพลงค่ะแต่ว่าใน27เพลงเนี่ยไม่ใช่มีแค่เพลงที่แต่งใหม่เท่านั้นแต่ยังมีเพลงที่เรานำบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยนำมาทำเป็นเพลงด้วยอย่างเช่นเพลงเมื่อกี้ที่พี่รอนร้องใช่ไหมคะใช่ครับผมก็ชื่อเพลงว่าความรักนะครับเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็อีกเพลงนึงเนี่ยเป็นมาจากโครงสุภาษิตนักรบโบราณครับซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะถ่ายทอดโดยผมเพราะผมรับบทเป็นทหารพบรครับจะได้ฟังกันครับทั้งน้องอาร์มครับแกนหลักของละครเวทีเรื่องนี้ชีระราชาเดอะมิวสิคอลเป็นเรื่องราวของรัชกาลรัชกาลที่6ในช่วงของปาราชสมัยใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในรัชสมัยที่รัชกาลที่6ครองราช15ปีเนี่ยท่านทรงทำอะไรเยอะมากนะครับซึ่งเราหลายๆอย่างหลายๆคนเราไม่ทราบเลยว่าท่านทำอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องการศึกษาท่านเริ่มต้นมหาวิทยาลัยเป็นที่แรกก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงเรื่องการเงินการคลังครับในคลังออมสินในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เพิ่งเริ่มเรื่องการออมเราก็เอาจุดนี้แหละครับเอามาทำให้คนได้รับรู้กันว่าพระองค์ทำอะไรบ้างผ่านตัวละครหลักหลายๆตัวอย่างผมนี่ครับรับเป็นหลวงชัยพิเทศซึ่งก็เป็นข้าราชการคลังออมสินไฟแรงตัวแทนคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นรักพระเจ้าอยู่หัวรักชาติเหมือนกันแต่ว่ามีวิธีการที่แบบเฮ้ยทุกอย่างต้องไปอย่างรวดเร็วช้านี่คือเสียเวลาไปหมดนะครับก็จะขัดกับอีกหลายๆคนใช่ครับผมอย่างผมเนี่ยหลวงเทิดพระดินธรจะเป็นตัวแทนของคนที่มีความเป็นชาตินิยมสูงครับเราจะยึดมั่นในเขาเรียกว่าสายเลือดของเราแล้วก็เรารักในหลวงของเรามากๆแล้วก็จะเหยียดคนที่เป็นแบบว่าต่างชาติหรือว่าเป็นแบบคนที่เข้ามาในสยามในยุคนั้นนะครับเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนเป็นวอชด็อกอะครับคอยดูแลต่างๆเหมือนเราจะได้เห็นตัวแทนคนไทยในหลายๆแบบในหลายสไตล์ด้วยในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลานั้นแล้วหนูว่ามันสามารถนำกลับมาอะแดปต์ใช้ในยุคนี้ได้ไหมคะพี่แอร์ได้เลยครับเหมือนกันเป๊ะคือเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นในยุคนั้นก็จริงแต่ว่าถ้าเราตัดช่วงเวลาออกไปว่าเป็นยุคอดีตเนี่ยปัจจุบันนี้เราเห็นแต่หลายอย่างก็ยังเป็นคล้ายๆกันบ้านเมืองกำลังเจริญรุ่งหน้าไปเหมือนกันเรื่องของต่างชาติอะไรที่เข้ามากระแสอะไรต่างเข้ามาเยอะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต่างชาติเริ่มเข้ามาความเจริญเริ่มเข้ามาพระองค์ท่านก็พยายามที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมอารยประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความขัดแย้งของรุ่นต่อรุ่นสองรุ่นใช่ไหมรุ่นเก่ารุ่นใหม่เรื่องของความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันอย่าง2คนนี้ก็คิดเห็นขัดแย้งกันใช่ครับแสดงว่าแบบว่าสาระมาแน่หรือความก็มาแล้วเนี่ยมีขัดแย้งอะไรเงี้ยหรือที่เห็นเลยความไม่ปรองดองกันของคนในชาติเพราะความคิดเห็นต่างกันเนี่ยฮะแต่ทำไงถึงจะถ้าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเพื่อประเทศชาติจะไปด้วยกันยังไงเรื่องนี้จะบอกค่ะถามน้องใหม่ของเราบ้างนะคะน้องจิ๊บค่ะน้องจิ๊บเนี่ยมาโปรโมทตั้งแต่พี่ยังเป็นเด็กๆเลยในหลายละครเวทีในหลายละครเวทีด้วยกันนะคะเดี๋ยวซิงเกิลใหม่ออกเดือนหน้าครับซิงเกิลแรกด้วยซิงเกิลแรกในชีวิตด้วยนะคะแล้วอาจจะเป็นซิงเกิลสุดท้ายว้าวตอนแรกพี่จิ๊บค่ะพี่จิ๊บมาบ่อยมากคือหนูอยากให้พี่จิ๊บเนี่ยอาจจะพูดแทนนะคะว่าเราเห็นละครเวทีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์หลายเรื่องหลายยุคนะคะความพิเศษของเรื่องนี้หรือมันจะแตกต่างกับเรื่องอื่นยังไงคะพี่จิ๊บดูหนังดูละครแล้วก็ย้อนดูตัวนะครับเป็นอย่างที่พี่แอดกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคสมัยของรัชกาลที่6ค่ะนะครับคำนี้เนี่ยถูกบัญญัติขึ้นมาในยุคสมัยนั้นซึ่งก็เป็นยุคที่อย่างที่บอกครับมันมีการกระเพื่อมทางสังคมเกิดขึ้นเยอะนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองสังคมเศรษฐกิจนะครับตั้งคลังออมสินนะครับตั้งดุสิตธานีจำลองตั้งเสือป่าสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะศึกษาแล้วก็อยากทราบได้เลยว่าการที่ประเทศไทยของเราเนี่ยมีมาจนได้ทุกวันนี้จนกระทั่งมั่นคงแข็งแรงเนี่ยนะครับสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับเป็นสถาบันที่องค์ได้ส่งเสริมความเป็นชาตินะครับให้แข็งแรงโดยการเรียกว่าตอกบุตรให้แข็งแรงมาเรื่อยๆๆๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเองท่านก็ทรงรับไม้ต่อมาจากพระราชบิดาก็คือรัชกาลที่5นะครับส่งไม้ต่อไปยังรัชกาลที่7นะครับแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ละครเรื่องนี้ตั้งใจจะมอบให้ด้วยเพราะฉะนั้นในละครเวทีเรื่องนี้เราจะได้เห็นพระปิชาสามารถของพระองค์ที่หลากหลายทางเลยอีกด้านนึงคือศิลปะวัฒนธรรมนั่นก็เฟื่องฟูมากพระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์เหมือนธีระราชาก็คือราชาผู้เป็นจอมปราชญ์ใช่มั้ยครับหรือบทพระราชนิพนธ์หลายๆบทที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเอง
บทละครต่างๆบทเพลงอะไรต่างๆที่เรานำมาใช้ในเรื่องนี้ด้วยยุคนั้นมีเรียกว่ายุคละครสร้างชาติใช้บทละครเป็นสื่อในการที่จะให้ประชาชนรวมใจกันพัฒนาประเทศครับและนี่ไงเราก็เอาละครกลับมาร่วมกันสร้างชาติสร้างความสามัคคีกันอีกครั้งนึงนะคะนอกจากทั้ง5ท่านแล้วยังมีนักแสดงท่านอื่นๆร่วมแสดงด้วยมีใครบ้างอีกครับพูดแม่หนูเลยค่ะพี่ปานธนพรนะคะก็จะร่วมเล่นด้วยนะคะรับรองเลยว่าไม่ใช่แค่เสียงเพราะๆเท่านั้นหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าละครเรื่องนี้เป็นละครซีรีส์หรือเปล่าเป็นละครอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ยากหรือหนักหรือเปล่าอยากจะบอกเลยว่ายากสนุกและบันเทิงมากค่ะมีช่วงตลกมีแต่นี่ครับเป็นแต่นี่ครับนี่อะไรพี่ดิบแต่นี่จุฬาลูกหนึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราแบบว่าไม่ดูยากไม่ดูงงอย่างแน่นอนดูง่ายเข้าใจง่ายบันเทิงมากนอกจากเนื้อเรื่องเนี่ยมันคือการเอาเรื่องยากมาทำเป็นเรื่องง่ายและมีเพลงให้คนได้ฟังด้วยเพราะมากรับรองว่าคนดูเนี่ยจะรู้สึกบันเทิงและรู้สึกสนุกสนานไปกับเรื่องราวแน่นอนค่ะจริงๆเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผ่านฝีมือนักแสดงคุณภาพทุกๆครั้งโอ้ขอบคุณมากไม่ใช่แค่พวกเราไม่ใช่แค่พวกเราค่ะคือจริงๆเบื้องหลังมันจะเป็นทีมพวกกับทีมทำดนตรีฝ่ายฉากฝ่ายบทฝ่ายเพลงทุกอย่างหน้าผมใช่ครับเพราะว่าพยายามฝ่ายเราใช้เขาเรียกว่าได้มือหนึ่งมือหนึ่งมาแล้วกันครับใช่ครับคอนดักเตอร์เนี่ยครับอาจารย์วีรพันธ์วอกลาเป็นศิลปินแห่งชาติใช่ครับนะครับหรือว่าพี่ขวดพี่ก็มาช่วยดูเรื่องสีหน้าหน้าผมอาจารย์โกมลมาดูเรื่องเสื้อผ้าโอ้สุดยอดแล้วก็ยังมีสื่อคุณภาพอย่างนี้ท่าน22ช่วยสนับสนุนด้วยนี่ดีค่ะแล้วนี้ถึงตอนสำคัญแล้วค่ะดูที่ไหนเมื่อไรซื้อบัตรได้หรือยังเชิญเลยค่ะตัวแทนหนูนาก็ได้ค่ะค่ะก็ดูวันแสดงวันที่18-22พฤษภาคมนี้นะคะที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะคะที่เอสพนารัชดาค่ะวันละ1รอบเท่านั้นนะคะรอบทุ่มครึ่งค่ะติดต่อบัตรได้ยังไงคะเข้าไปเลยนะครับที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินครับ www.gsb.or.th หรือมีหลายช่องทางครับครับผมหรือว่าถ้าอยากจะเข้าไปที่ Facebook ครับไปดูได้เลยว่าวิธีการขอบัตรเป็นยังไงบ้างหรือใครมีโทรศัพท์มือถือแล้วมีแอปพลิเคชัน LINE อยู่ครับสามารถแอดเข้าไปได้ครับผมแล้วก็เสิร์ชธนาคารออมสินเลยที่สำคัญค่าฟรีนะฮะฟรีครับผมไม่มีการขายบัตรไม่มีขายบัตรไม่มีครับไม่ใช่นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรแต่ต้องแย่งชิงกันนิดนึงนะต้องตั้งใจแอบกระซิบคือตอนนี้คือบัตรหายากมากหายากจริงๆครับแต่ว่าอย่าไปซื้อคืออย่าไปหลงกลพวกบัตรผีอะไรนี้ไม่มีขายเข้าไปได้ที่ทั้ง LINE นะคะทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปเจอกับพวกเขาบัตรหายากพอกับเลสเตอร์ซิตี้นี่ขนาดนั้นเลยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเล่นแค่5รอบเท่านั้นนะคะยังไงฝากไว้อีก1ละครเวทีมิวสิคอลน้ำดีนะคะฝากจาก5ท่านด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากที่เดินทางมาแสดงขอบคุณมากครับถ้ามีเวลาอีกนิดนึงจะเล่นให้จบเรื่องไปเลยใช่ค่ะโอ้โหจบเลยพร้อมมากพร้อมมากติดตามชมได้นะครับธีระราชา The Musical นะครับบัตรเหลือน้อยเต็มทีแล้วก็เข้าไปได้ตามที่แจ้งไว้ติดต่อธนาคารออมสินได้เลยเดี๋ยวเราทั้งหมดจะพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความบันเทิงกันต่อครับ